การสร้างยูไนเต็ดทีวีอาทิตย์นี้จะพาท่านผู้ชมไปหับชมไฮไลท์มันๆ Toyota Mac ของแชมเปี้ยนชิพ2016เป็นการพบกันระหว่างล้านสร้างยูไนเต็ดพบกับสโมสร SSB ดานัง FC มโนลมพรมสุวรรณบทบาทใหม่ในการร่วมทัพสร้างสรรค์มาเป็นเวลา2ปีการออกกำลังกายเพื่อให้ห่างกายมีความสมดุลแม้มีความสำคัญแนวใดมื้อนี้รายการลั่นสร้างยูไนเต็ดมีให้ท่านได้ติดตามรับชมเอาโอ้ยเอาบานมาส่งเอาอ่ะเอามาให้กับทายนทีมเอาวะเก็บมาให้เรียบร้อยสบายดีนี่นี่ต้องทำข่าวสุดแล้วกันล้านสร้างยูไนเต็ดทีวีโอโบเมนแล้วกับทางภายในโอ้ยคนละรายการเท่าที่เราโดยเข้าใจเนาะเข้าใจละจะให้ตอนนี้พ่อพ่อกันกำลังถามพ่อด้วยกิมมี่อุ่นวันแสงตะวันแม่แล้วเนาะสำหรับในมือนี้พ่อพ่อนก็พวกเขาแน่นอนกันแล้วอยู่ที่เดอะลัสซ์สเตเดียมอยู่ที่หนองไผ่นี่เองถูกต้องนะที่นี่พวกเขาเอานำไฮไลท์มันมาฝากซึ่งว่าหลายๆคนอาจจะพลาดกันติดตามการสมอยู่ในสนามด้วยเป็นการพบกันระหว่างล้านสร้างยูไนเต็ดพบกับ HSB ดานะโอ้อยู่ที่สนามเจ้าอนุวงได้ยินเขาเมื่อนั้นดูเดือดสุดๆกันเลยถือว่ากองเสียเต็มถูกต้องม้วนมันอีหลีเอาไปรอเข้าไปเบิ่งบรรยากาศรวมกันก่อนเนาะด้วยแล้วเขาจะคอยมาสรุปพร้อมกันแน่นอนไปเลยSo let's get loud. If you want to let me, you want to let me. Everybody, everybody, everybody.
สุเกะโอสุเกะแหงจ้าวันนี้สุขอภรสุขอภรด้านสร้างสุขอภรเปิดเข้ามาทั้งในประตูเอาหัวตีจังหวะนี้มีผู้ดินของคงมินข้ามพอเข้าไปดินและสุดท้ายกรรมการขอเป่าวีชกเวลาของการแข่งขันในครึ่งเวลาที่หนึ่งครึ่งเวลาที่สองเริ่มแล้วตอนนี้ HHB ดานังเป็นได้เปิดบานก่อนเบียดบังไว้ได้ดีโอ้โหกรรมการให้เป็นฟานไหมแสงดาวจะถูกบัดเหลืองหรือบอลจากจังหวะเข้าสกัดแปลกล้มคนรอดเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเพราะว่าตอนนี้เขาปิดไฟตามหลังยูโรคูเปอร์อยู่ตัวหนึ่งโอ้เป็นประตูของแจ็คแลนด์ซังยูไนเต็ดจากการเซตของทั้งสุขอภรณ์มงเกียงคำหรือบอลโอ้เป็นประตูของแจ็คแลนด์ซังยูไนเต็ดสุขอภรณ์ยังไงมาถากกล้องจะมาแบบนี้โอ้เป็นตัวของทางมาร์ตินกับละซุปอภรณ์นี่เข้ามาแล้วขึ้นซุปอภรณ์ขึ้นพอโอ้โหโตน้อยๆโตเตี้ยๆกรรมการในสัญญาเปิดจริงจังวะนี่ถึงจังหวะหนึ่งมาให้ทางมิสดามิสดาเข้าซ้ายเปิดเข้าไปทางหน้าประตูจังหวะนี้เอาขึ้นเอาหัวตีสำหรับของทางเนลสันเดินคำแพงออกมาทางด้านซ้ายจังหวะนี้โอ้โหดันล้มยิงจังหวะนี้โอ้โหมึงจะมาเปิดบานมาของคำแพงและเข้าซ้ายแล้วสำหรับมนุลมโอ้โหเป็นการแต่ว่ากรรมการบอกว่าได้เป็นบานได้เตะคำแพงลุยขึ้นไปคำแพงคำแพงหักลบจังหวะหนึ่งคำแพงยิงจังหวะนี้ยังโตผ่านพวกสายประตูเลยวันหงมนุลมให้สัญญาณตะบูเปิดเข้าไปทั้งหน้าประตูยังเอาหัวตีสกัดออกมาได้ยังน่าเสียดายแสงดาวเปิดออกมาไว้ตอนนี้ลุดขึ้นมาแล้วคำแพงสัญญาบุตรคำแพงถึกเตะจังหวะนี้กรรมการโววานั่นเองอาร์คซิมเปิดขึ้นมาจังหวะนี้สวยงามคำแพงนั้นถึงบานไปแล้วเบิ้งถึกเหยียบจังหวะนี้มาโนล้มเข้าซ้ายเปิดเข้าไปจังหวะนี้คำแพงเอาหัวตีเป็นประตูที่สองของแรดซังยูไนเต็ดโอ้จบด้วยคำแพงสำหรับมาโนล้มกับคำแพงและก็เป็นประตูขึ้นนำทานี่มากมายคำแพงสะใจแล้วตอนนี้ล้านสร้างยูไนเต็ดขึ้นนำ SSB ดานังขึ้นได้แต่แหนมเบิ่งสำหรับเลวันหุ่งสวยงามอีหลีจังหวะนี้ของทางคำแพงขึ้นได้สูงเบิ่งการเปิดของมนลมจุดพบจุดเป้าหมายที่หัวคำแพงคำแพงออกไปทางด้านขวาเนลิสันเนลิสันดึงบานหลุดกันขึ้นมาจังหวะนี้ยิงเปิดเข้าไปจะเป่าหรือบ่เป่ายังบ่ฮู้ทางนักกรรมการเปิดเข้ามาเอาหัวตีออกมาเลยเตะจังหวะนี้ยังบานยังออกยังได้บานอยู่เข้ามาบางยังลบได้จังหวะนี้หนีเข้าไปจังหวะนี้อ้าวไปติดเตะออกมาก่อนเปิดออกมาคอนสมันกรรมการเป่าบิดหมดเวลาของการแข่งขันก็เป็นอันว่าล้านสร้างยูไนเต็ดซ้ำจากลาวพรีเมียร์ลีกสามารถเอาชนะSHB ดานังจากสาระสังคมนิยมเวียดนามไปได้แบบบุดมิด2ประตูต่อ1หลังจากที่ถึกยิงประตูขึ้นนำก่อนในนาที15จากการยิงของทางเฮียนฟูซ่งVery hard for us because we was a long time without play. We not make a friendly match, but in the second half we improve. We change something and the team improve, and we show the power of the group because Huente make a good job. This for Laos, we work for Laos, we work for Lansang, but also for Laos. We want the football in Laos progress, and step by step we progress.Today you see the Warriors. We play with the heart. We play for you. Thank you so much. This for you.
who believe in our work, who support our football, because we're not playing only for Hansan. We play to improve the football in Lao. Like I told before, come to the stadium, support our team, because it's not Hansan the only play, it's the Lao boys playing. The next match will be hard because also we have one spot now. We will come back to prepare. They have a good team there. The game will be outside. But we try improve for, try to make something in the competition, the Mekong Cup. Danny, ดีใจที่ชนะได้เพราะว่าเป็นนัดพิเศษที่สโมสรเขาแข่งขันเมคองคัพอยากถึงฝากถึงแฟนบอลเนาะโดยเฉพาะสโมสรล่างสร้างแล้วก็ตั้งหน้าให้ประเทศชาติคือประเทศเขาเนาะประเทศลาวเขาก็ภาคภูมิใจที่ว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติเขาที่สู้กับประเทศเพื่อนบ้านเขาก็พวกเขาเห็นเต็มที่ก็ชอบมากก็ต่อมานักแล้วก็เฮ็ดเต็มที่แล้วก็ได้ชนะได้ก็ดีใจดีใจเนาะครับของพวกของพวกลาวเนาะเป็นหลักๆก็คือของพวกคนลาวที่ว่าทุกคนที่เป็นคนลาวก็สิดีใจนําเนาะแล้วก็หลักๆก็ของพวกทางซากเนาะเฮาขาบ่ได้เนาะก็คิดว่ามื้อนี้ประทับใจทุกคนเนาะทุกคนซอยกันทั้งสตาฟโค้ชทั้งทีมงานทุกคนเป็นอันนึงอันเดียวกันเนาะเฮ็ดให้พวกเฮาชนะก็ฝากขอบใจแฟนบาสเนาะกันทั้งในสนามในนอกสนามเนาะทุกคนคิดว่าทรงแห่งใจเสียพวกเฮาเนาะแล้วก็ข้าพเจ้ากลับมาเป็นนักเตะเยี่ยมครั้งนึงเนาะก็ขอบใจทุกคนในสนามที่ว่าซอยเนาะแล้วก็ทุกคนเสียงแบบว่าซอยกันนะนะต่อไปเฮาไปแข่งอยู่พม่าเนาะอยากให้ดีสุดให้ขี่ย้อนไปคันผู้ใดบ่มีเงินจ่ายย้อนก็ขี่เหือไปเนาะให้ไปเสียหลายๆเนาะพวกเฮาสิชนะแล้วก็เป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้เนาะได้ลานสร้างยูไนเต็ดไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดสโมสรลานสร้างยูไนเต็ด ว่าจะเป็นเกมในบ้านและนอกบ้านท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube Channel ลานสร้างยูไนเต็ดเว็บไซต์ www.lansangunited.comfacebook.com/lansangunited มันเท่าไหร่เขาไม่ตัดมาหุ้งนี่กระทั่งปลาแดกทั้งแป้งนวลทั้งอีหยังอู้ครบรสชาติสมบานเพชรอุ๊คือเจ้าเอิ้นมาใส่หมักเพชรเต็มเหนียวเลยไอ้กินมันนี่น้ำขาเสียวันนี้เราต้องจามกันเพราะทิมกันบ่ได้เน้นแล้วเขาต้องช่วยกันทิมกันบ่ได้เนาะเกมนี้มันดุเดือดอีหลีครบทั้งรสชาติโบสเป็นในเรื่องของการที่แบบว่ามีคะแนนขึ้นนำอีกทีมหนึ่งกับบอยอมตีกันขึ้นกับโอ้ยุทธาถือว่าสมกับการรอคอยกับตัวตั้งแม่ของครับดีรันตั้งรอคอยมาถึงว่าหลายปีและปีนี้ประสบความสำเร็จแล้วได้เตะละก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนบาสถูกต้องแม่แล้วไผที่ว่าบ่อยากพลาดแบบซี่นี่อยากจะฮู้ว่ามีนัดใดๆมีแมตช์ใดๆแบบซี่ก็ต้องเตรียมพร้อมกันได้เลยเข้าไปบ่อยที่ Facebook หรือว่าจะเป็น Official ของทั้งเว็บไซต์ของทางทีมเป็นร้านสร้างยูไนเต็ดและสามารถฟังจากรายการพวกเขาก็ได้เพราะพวกเขาจะมาอัปเดตการแข่งขันซึ่งว่าตอนนี้ยังบ่จบเด้อยังอีกหลายแมตช์อยู่อีกสำคัญเลยเกี่ยมแพงแฮงแล้วก็เสียงเมียนแม่นแล้วแล้วยังต่อไปนุถาเฮาจะมาเล่าถึงชุดรอของเฮาโอ้มโนรมแม่นอีกบ่
นี่มานรมพรมสวรรค์โอ้พอมาถึงเรื่องนมคนนี้ไงนอนกันแล้วนี่เป็นนมที่ทรงเสน่ห์ทรงเสน่ห์ในด้านคนนี่ทรงเสน่ห์บนทีมเฮาเขามันมาพร้อมทุกอย่างเนาะคนเก่งแฟนคลับก็หลายอีกแฟนคลับหลายหลายอีหลีมาโนลมสิมาพร้อมกันไงเกมเขาเอิ้นมาพร้อมกับพรสวรรค์ของเพิ่นซึ่งว่าบ่เคยตกหายจากเพิ่นเลยก็คือการปั่นฟรีคิกซึ่งว่าหลายๆคนยกย่องว่าเป็นเบคแฮมถึงว่าจะเตะเบื้องใต้ก็ยาแต่ว่าสามารถปั่นลูกฟรีคิกได้คมคือเบคแฮมว่าสั้นไปเบิ่งกันเลยสบายดีข้าพเจ้าชื่อมาโนลมพงสุวรรณตำแหน่งที่ข้าพเจ้าเตะแม่นปีกซ้ายข้าพเจ้าเซ่เบอร์22การเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือว่าเขามาเล่นอยู่ในนี้ครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮ็ดให้เฮามีความตั้งใจเกิดขึ้นคือ1แม่นนักเตะต่างชาติเขามาเฮ็ดให้เฮามีความอยากแข่งกับเขาเพื่อการได้ลงเล่นนะเพื่อว่าเพื่อที่เราได้เปลี่ยนตัวสำรองลงไปเราก็ต้องเฮ็ดให้มันได้คือว่าเขาลงไปนี่ค่อยๆไปเปลี่ยนจากเกมที่บ่ค่อยดีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเกมที่ดีสำหรับข้าพเจ้านี่ได้มาเล่นอยู่นี่ก็นึ่งก็คือเห็นนึงสิแหละเนาะมันมีฮงยิ้มของอย่างได้มาเล่นได้สร้างกล้ามเนื้อได้ให้เขามีความแข็งแรงขึ้นสำหรับโอกาสนะผมสึกว่าดีอบอุ่นมีความอบอุ่นหลายสําหรับอยู่ในสโมสรลันสร้างยูไนเต็ดก็บ่ค่อยมีก็มีแต่ก็สนิทกับทุกคนแหละครับบ่ม่วนบ่หัวนํากันได้บ่ทุกคนบ่ได้อันนั้นก็ไปเป็นพิเศษสําหรับปีนี้เห็นบ่ปีนี้บทบาทก็ได้ลงเล่นหน่อยก็เก่าแต่ก็ดีใจที่ลงไปแล้วก็ซอยทีมจากที่ว่าเฮาเป็นรองแล้วครับมานำได้มันเป็นดีได้จริงๆนะก็ดีใจโอ้ก็ดีใจเนาะแต่กับสำหรับข้าพเจ้าเองก็บ่คิดว่าสิเฮ็ดได้ปานนั้นก็ยังเงยตัวเองว่าเป็นหยังต้องยิงเข่าแต่ก็ดีใจรู้สึกดีใจหลายอ๋อนี่ก็ดีใจที่ว่าข้าเจ้าห้องเนาะแต่มันก็บ่แม่นไปแค่เมืองเฮาดอกไปแค่เขาเตะเบื้องขวานี่เตะเบื้องซ้ายหลังจากได้แซมแล้วก็ต่อไปก็แม่นฮอดไปใส่ไปFC เนาะครับคือเฮ็ดให้มันดีที่สุดแหละที่เฮาสิเฮ็ดได้ซอยๆกันให้เขาได้ฮู้จักว่าลาวสำหรับข้าพเจ้ากันกับทุกนัดที่ว่าประทับใจเพราะมันซุมื้อนี้มันบ่ได้ง่ายแต่ละแมตช์มันบ่ได้ง่ายเพื่อสิเอาชนะข้าเจ้าได้ก็แบบคาคอเลยทุกแมตช์เลยประทับใจทุกแมตช์เลยนี่ก็เป็นคนมากเตะบ้านนี่แล้วก็นึ่งแบบนั้นครอบครัวที่เพิ่นผลักดันออกมาก็นั่นแหละอันสำคัญเป็นครอบครัวสำหรับแฟนบ้านเนาะก็คันได้เหรียญลั่นสร้างอยู่นี่ก็ที่เฮ็ดเต็มที่ที่ได้ลงไปเล่นเพราะว่าแม่ใดได้ลงไปก็เฮ็ดเต็มที่สำหรับสโมสรลั่นสร้างคือว่าได้ลงเล่นแล้วก็จากมีร้อยก็สิทุ่มเทจัก150พุ่นล่ะก็ข้าพเจ้าขอฝากถึงแฟนบ้านลันสร้างเนาะที่มาชมมาเชียร์ก็ข้าพเจ้าก็บ่มีหยังหลายแต่ว่าเขามาเชียร์เขามาห้องซอยกันมาเชียร์ทีมลันสร้างเนาะWe'll be right back.
ดื่มล้างซากน้ำดื่มของพวกเขาล้านซากยูไนเต็ดไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดสโมสรล้านซากยูไนเต็ดว่าจะเป็นเกมในบ้านและนอกบ้านท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube Channel ล้านสร้างยูไนเต็ดเว็บไซต์ www.lansangunited.com facebook.com/lansangunited กล้องเขานี่ก็สุดยอดเลยบ่ได้ย่องเหียงได้ย่องกล้องเขาผมเมนเพราะเธอสกิลของมโนโลมผมส่วนถือว่าอยู่ในมาตรฐานของนักเตะที่สามารถรักษาเพราะว่าความสามารถของตัวเองตั้งแต่เริ่มเล่นเตะบาสแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้บ่มีตกแต่มีเพิ่มขึ้นตลอดเลยตลอดเพราะเราจะมีการอัปเดตหลายเวอร์ชันพอสมควรด้วยแต่ว่าหนุ่มคนนี้นี่ถือว่าบ่มีอย่างที่ไม่ให้เรากระทบกระเทือนได้ในเรื่องของฝีแข้งเนาะความเก่งเวลาที่ลงเดินฉะนั้นเฮาเว้าหามาตรฐานของนักเตะบ้านฉะนั้นเฮาไปมีสิ่งนึงที่อยากมาให้ทุกคนได้ฮู้กันก็คือเกี่ยวกับความสมดุลของร่างกายนักเตะซึ่งว่าเฮาได้ไปลมกับทางด้านของโค้ชเพิ่นคือว่ามีความฟิตและกับความพร้อมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สำคัญได้จริงพอเวลาที่จะลงเดินแบบนี้นะเรื่องของความพร้อมเนาะก็คือว่าอ่ะเหงื่อแห้งอย่างต่างๆแบบนี้ได้สุขภาพมากกว่าระดับนึงถ้าสุขภาพบ่พร้อมจบอ่อนเพลียเปียลอยนี่ก็บ่สามารถจะเล่นได้บ่ที่เล่นไปอยู่ดีขาอ่อนเพราะว่าโดยเพราะตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญหลายเพราะจะเป็นการวัดแทกให้กับค่าประกันเกี่ยวกับการบ่มีการบาดเจ็บในการแข่งขันแม่แล้วแล้วก็ถือว่าบ่มีความผิดพลาดในเกิดขึ้นในระหว่างที่เราแข่งขันนั่นเองฉะนั้นตอนนี้เราไปเบิ่งนํากันเนาะว่าความพร้อมความสมบูรณ์นั่นเองสําหรับในการกวดสอบร่างกายของบรรดานักเตะทีมทัพสร้างสรรค์ของเฮาเป็นจังไดติดตามชมกันเลยA lot of things, man. I cannot see just one thing. If the player want to be fit, they need first training hard. But how? We need to check first your level of condition, fitness condition, level of strength, level of power. And we need to try make the best program for him. And also, he need to take care of your wife extra field. He need to take care about the food,He needs to have good nutrition, about what he drinks, about your time to rest. A lot of things make the program for the player be fit. We need to train all the body. Yeah? All the body needs to be ready. Because of this, we do the functional training and we try to make the good balance between all the parts, shoulders, arms, chest, body, hips.Legs, knees and feet, you know, but especially the legs because they need to shoot strong, they need to jump, they need to run quickly, but we need to try training all the body. The body is the machine of the player. They should act like professional players. One athlete cannot have the same life of someone who is not a player.They need to, as I told before, they need to choose the best food. They need to choose the best drink. They don't should smoke, they don't should drink alcohol. I know a lot of people like, but players don't need to drink a lot. Have some special days they can drink, but during the week, before the match, it's not good because they can lose performance. How can I say if he's ready or not?First, to be a professional player, you need to have good skills. Yeah, and everyone know who have good skills or no. If someone don't like football, but they can see Cristiano Ronaldo or Lionel Messi or Neymar playing football, they can see they play good.
because they show good skills. If you don't have good skills, you cannot be a professional player. And also, if you don't have good resistance, good level of speed and power, you cannot arrive off the top level. You'll be normal player. But how can I say if he are ready? We can do a lot of different tests, sprint tests, jump tests, strength tests, for check if they are ready to play on the top level. But as I told, sometimes you have some player with the fitness not good, but he have a good skill. He can play, but he cannot play full match. And if he cannot play full match, I'm not sure if he is interesting for something. It depends. Yeah. We have some, how can I say, it's enough. So for some players, we have a minimum 7 hours per week plus the match. And we cannot run more than 40 kilometers per week, because if you're running, maybe some players can get injury. Some days you're training just 1 hour, other days you can train 1 hour and a half. It depends on your program, because some days the training is more intense, more high intensity. And other days the training need to be more low, more easy. So it depends on the program. First, we need to check the schedule of the championship, because we need to prepare our players for they be ready for play the official match. And we need to check the schedule, the official schedule of any championship we will play, and then make the best program for now. This day I can train more hard, this day I need to recover, because if I'm training hard every day, if I'm training a lot of time every day, the player will lose performance, because I need to make the balance between the different kind of training during the week and during the month, and for sure during the all season. Just one point I'd like to tell, because I guess it's very important. As I told you, for every player, even player, we have to, for each player, sorry, we need to make the special program. For example, the last season, I cannot prepare. I will talk about the next. I cannot prepare the same kind of training for campaign, because it's one player, one striker, need to play score. The training of Kosuke need to be different, because Kosuke defensive midfield, he needed to run more than, and campaign need to be more strong, because he need to fight with the center back every time. What I did here inside the gym, because we are inside this beautiful gym, what I did here when I arrived, I told my players, we don't need to use machine, because I want you to be machine. You need to be machine. And because this, I started the training of strength training with the barbells, with the dumbbells, because I get make the balance between all the body, the level of power between the leg and the back and the chest, everything with the training with the barbell. And they improve the level of power so quickly. We could see this on the last match, when on the second half we against the Da Nang of Vietnam, we get good performance, and also with the service of Coach Leonardo. But we changed this because here in Laos anyone did this before. You know, we start the training inside the gym, but which kind of exercise? We need to choose the best. I cannot do here inside the gym one exercise different than they show on the field. I need to do some exercise that they will use during the match. For the biomechanic, the movement need to be the same. And I'm happy because the players like it. We start here with the basic overweight, 5 kilos each side, 10 kilos each side. We finish the season with some players doing squat with 55 kilos each side. It's very good. The level of power improved. And I think the next season, when we restart again, they will arrive on the best level than this season, because now they are comfortable with this new program that we bring here. But I cannot do this alone.
If coach Leonardo don't help me, if your assistant coach Shang don't help me, we have Marcos, the physiologist, help me too much. Shang, goalkeeper coach, Luis Fernando, goalkeeper coach, the doctor Leandro, the doctor Noy. You see, everyone needs to work together for get good result. I cannot do nothing alone. You see, all the parts complete each other, you know? And I think if you still in this way, next season, next year will be better than was this happy year we got here in Lansdowne United. Well, what can I do? First point, search one professional fitness coach. Don't start your training alone, because maybe you have some problem and the fitness coach will help you with this. Choose in your gym or in some place you can choose the best, and he will make some tests with you. He will make one interview with you about what your target, about what kind of sport you like to do, what kind of food you like to eat, to try make the best program for you. Never start alone any program. กว่าเช็คไหมสิหนีพร้อมพร้อมของเฮาคือที่อยู่ประมาณ200ของห่างกะพร้อมแล้ววันนี้กิมฟิตฟิตฟิตมั่นใจฟิตนะโอ้ยนักกีฬาฟิตน้องก็ต้องฟิตน้ำนักกีฬาพิธีกรกับฟิตก็กันพยายามเต็มที่เด้อแต่กะบ่ต้องแก้เสื้อเทียบเพิ่นเด้อเป็นห่วงตอนนี้ยังบ่ได้เด้อตอนนี้เราไม่เซ็นเซอร์กันแม่นความพร้อมนั่นเองเนาะสําหรับพวกเฮานี่บ่กล้าเทียบเลยเดี๋ยวชวนเป็นนักเตะของทางทัพสร้างสรรค์ของพวกเฮานี่ความพร้อมเกือบจะสมบูรณ์แล้วในตอนนี้เหลือที่แค่เล็กน้อยเท่านั้นเองบ่ยากเล็กน้อยใช้เวลาอีกน้อยนึงก็สามารถเฮ็ดให้สมบูรณ์ได้ต้องเฮ้นึกหาตอนนี้เราต้องฝากช่องทางติดต่อกันฝากละฝากแล้วคนมองละโอ้เห็นมุกเก่าอีกละเป็นไงกินเอ้ยเจ็บตาโอ้ยเดี๋ยวว่าเสียใจเจ๊จะจากไปสันดอกก็จะดีใจโอ้ยยังสิเจอกันอีกโอ้ยจากไปเลยบ่ได้ใดบ่ได้ใดบ่พวกเราต้องมาเฮ็ดหน้าที่ในการที่ว่ามอบข่าวสารต่างๆเนาะเกี่ยวกับกีฬาแวดวงกีฬาของทางลันซ้างของเฮาให้เบิ่งใครที่อยากจะอัปเดตทุกๆอย่างกับแบบนี้เข้าไปเบิ่งกันได้เลยเนาะอยู่ที่ Facebook Fanpage หรือว่าจะเป็นทาง YouTube แบบที่นี่หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์พิมพ์เข้าไปเลยใน Google ก็ได้เนาะพิมพ์เข้าไปลันซ้างยูไนเต็ดนะปรากฏทุกอย่างกันเลยและปัจจุบันนี้เวลา 3:30 น. 21:00 น.ตอนนี้ 21:00 น.แล้วนี่ฮอดแล้วแต่ว่าเฮาต้องฝากก่อนทุกวันศุกร์ทางช่องเรา Star Channel อย่าลืมติดตามชมพวกเฮาเนาะพวกเฮานั่นเองเนาะกับทีมงานของพวกเฮาแบบนี้มื้อนี้ขอตัวลากันแล้วเด้อนึกหาพร้อมด้วยกิมมี่จ้าขอตัวลากันแล้วเนาะเด้อไปแท้นี่บ๊ายบายบ๊ายบาย